ริหารธุรกิจร่วมมือกับในส่วนของคณะท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะร่วมกันในส่วนของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในส่วนของเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้รวมถึงในส่วนของสัตว์ประมงก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะส่งข้อมูลของการบริโภครวมถึงสินค้าต่างๆเข้าไปอยู่ในส่วนของร้านอาหารหรือว่าไปแปรรูปเพื่อที่จะให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะและทีนี้ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจเนี่ยนอกจากที่จะดูในส่วนของตั้งแต่โลจิสติกส์ซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำว่ามีการคิดต้นทุนยังไงมีระบบเป็นยังไงอีกส่วนหนึ่งที่เราคำนึงถึงก็คือในส่วนของจะทำยังไงก็ได้ที่จะให้สินค้าที่ออกมาผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมีการแปรรูปออกมาเป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเอื้อต่อธุรกิจหรือที่จะออกมาเป็นเครือข่ายนอกจากผู้บริโภคผู้ผลิตถึงผู้บริโภคแล้วเราก็อยากที่จะบอกว่าทำยังไงที่จะให้ผลผลิตหรืออาหารที่อยู่ในจานอาหารที่อยู่ในครัวเนี่ยลงไปสู่ในส่วนของผู้บริหารหรือผู้ประกอบธุรกิจในที่นี้เนี่ยเราเพื่อมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบอกว่านักศึกษาที่จบมาแล้วไม่ว่าจะจบในส่วนของมหาลัยแม่โจ้ก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนจะต้องรู้ในส่วนของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วจากนั้นเนี่ยเราอยากที่จะให้กลุ่มเหล่านี้บัณฑิตเหล่านี้กลับไปคืนสู่สังคมเพื่อเขาจะได้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถที่จะดำรงอยู่ที่มีสุขภาพแข็งแรงผู้บริโภคแข็งแรงมีอาชีพของตัวเองทั้งตัวเองครอบครัวและก็สังคมเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะคณะบริหารธุรกิจและคณะท่องเที่ยวเราภูมิใจในการที่จะให้แต่ละคนมีความสุขในสังคมของแม่โจ้จะเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะขอบคุณค่ะ